ดีครับไปก่อนครับโอ้ดูได้มาสวัสดีครับ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 มาแล้วกับทีมบัฟเฟอร์บอมเหมือนเดิมเรามาแล้วมาแล้วครับผมฝากกดไลค์โอ้ตัวหลังล็อกแรกมากเลยกดแชร์ให้พวกเราหน่อยกดหัวใจกดหัวใจให้พวกเราหน่อยครั้งนี้เท่าไหร่ละ23กด3กด3ให้พวกเราหน่อยเลยวันนี้กด3ให้พวกเราหน่อยนะครับกด3เป็นการเช็คสัญญาณครับจากที่ไหนบ้างชัดเจนดีไหมกด3ทักทายพวกเราพูดคุยเหมือนเดิมจังหวัดอะไรบ้างนะครับแล้วก็อากาศเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับผมครับผมก็ลืมความเครียดกันแล้วก็มาสนุกกับพวกเราดีกว่าใช่ครับครับวันนี้ก็ครั้งที่23แล้วกด3ให้พวกเราหน่อยกด3ง่ายๆกดเลข3กดเลข3ให้พวกเราหน่อยว่าทักทายสัญญาณชัดเจนนะครับแล้วก็เสียงและภาพสดใสชัดเจนกด3ให้พวกเราครับผมนะครับอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรทักทายพวกเรามาได้เหมือนเดิมใช่พวกเราเหมือนเดิมหยอกล้อสำหรับใครเดิมใครเข้ามาก็ฝากแชร์ด้วยนะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเพื่อได้เก็บไว้ดูใช่สวัสดีครับสิ่งดีๆมีประโยชน์ที่ได้จากพวกเราครับบ้างไม่มากก็น้อยสบายดีครับสวัสดีครับพี่ธีรวิทย์พี่ชยนุชสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมใครที่เข้ามาใหม่ๆก็ฝากสวัสดีแล้วก็ฝากกดไลค์ติดตามทั้งเพจทั้ง TikTok เลยทีมงานทั้งบอมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามพวกเราครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันเหมือนเดิมช่วงนี้ก็นะครับเริ่มสถานการณ์ก็เริ่มจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับเพราะว่าวัคซีนก็เริ่มมีเข้ามาพอสมควรนะครับหลายๆท่านก็ได้ฉีดแล้วครับครับนะครับก็ทักทายพูดคุยกับลุงได้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้สำหรับใครที่สนใจวันนี้กิจกรรมตัดทรงอะไรก็คอยติดตามรู้กันหรือยังครับวันนี้กิจกรรมตัดทรงอะไรวันนี้รู้กันหรือยังรู้กันใช่ไหมเข้าทรงผมเลยดีกว่าวันนี้เราจะตัดไฮเฟดนะครับจะตัดไฮเฟดใช่ก็น่าจะเป็นทรงที่หลายๆคนคงอยากได้เทคนิคไปใช้บ้างเนาะอยากดูอยากเห็นน่าจะเป็นตรงเบสิกเลยแหละมันฟังเหมือนน่าเบื่อแต่มันไม่น่าเบื่อใช่ไหมแต่วันนี้เราก็จะมีเทคนิคพิเศษที่จะมาโชว์ให้ดูนะครับมีอะไรตีลังกาตัดตีลังกาให้คนคนธรรมดาเนี่ยสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอซ์คุณไอซ์ครับกด3ให้พวกเราหน่อยนะครับวันนี้ถ้าสัญญาณชัดเจนเสียงชัดเจนกด3ให้พวกเรากด3นะครับกดแชร์ก็ดีนะครับกดแชร์ได้ให้ก็ดีให้พวกเราหน่อยนะครับจะแชร์หรือจะอะไรก็ได้เลยแชร์จะได้เก็บไว้ดูย้อนหลังได้อะไรเงี้ยบางท่านอาจจะยังไม่ว่างก็กดแชร์ไว้ก่อนครับแล้วก็ค่อยมาดูกันพวกเรานะครับทีมงานบาร์เบอร์บอมทุกวันพุธสองทุ่มตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับเราจะได้ตอนนี้ขึ้นที่60กว่าแล้วโอเคงั้นเอาในแบบเข้ามาเลยดีกว่าเดี๋ยวกินจะได้เตรียมเลยกด3อ่ะครับผมโอ้โห3เยอะเลย3 4ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับในแบบเรามาแล้วทีทักทายกล้องหน่อยนะครับแนะนำตัวได้กล้องแม่กล้องนะครับน้องกล้องเป็นลูกค้าครับผมเตรียมวันนี้เดี๋ยวเตรียมได้เลยเตรียมตัววันนี้กิจก็จะมาตัดทรงไฮเฟดครับแล้วก็จะมีเทคนิคการถ่ายแบบคล้ายๆกับพวกคนผิวสีนะครับก็คือเป็นผมที่ลักษณะพิเศษก็คือเราจะไม่ได้ถ่ายเหมือนปกตินะครับกิจจะมาโชว์ให้ดูว่าทำไมถึงพิเศษอย่างไรครับกด3ให้พวกเราด้วยขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กด3โอ้โหพี่อัครเดชโอ้โหสามรัวๆเลยมาเยอะสามรัวๆเลยรวยยังไงฮะเอาโอ้นี่คุณลีไฮนี่ที่เป็นคนเวียดนามไงอ๋อเขาดูเราทุกครั้งเลยชินจาวคุณลีไฮนี่ติดตามพวกเราทุกครั้งเลยครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงครับผมไปฮะ
ื่อให้ดูการทำงานกิ่งต้องอาจจะขยับนิดนึงนะครับครับผมภาพไม่ชัดเสียงเบาแสงน้อย บอกพวกเราได้เดี๋ยวจะรีบปรับปรุงให้ดีนะครับตอนนี้กิ่งกำลังจะทำอะไรเอ่ยก็จะตัดผมด้านบนนะครับครับผมเริ่มที่ถ่ายด้านบนก่อนใช่เบอร์อะไรครับคุณกริเป็นเบอร์4ครับอ๋อเบอร์4แต่ว่า4ของกริก็จะปรับฟันก็คือใช้เรียวเนี่ยครับอันนี้นะครับอ๋อแล้วปรับอีกทีนึงใช่ปรับทีนึงอันนี้ประมาณ4เครื่องเทคนิคกริก็จะตัดย้อนลงนะครับทำไมครับเพราะว่าไม่อยากให้มันสั้นเกินแล้วป้องอ่ะก็เป็นคนผมหยักคืออันนี้ถ่ายแบบคนดูสีเลยใช่มันจะเห็นไหมครับสมมติถ้าเบอร์4อ่ะมันจะกินไปทั้งหมดเลยถ้าเกิดสมมติโดนถ่ายย้อนนะใช่สมมติถ้ามันกินน้อยกิ๊กก็จะปรับขึ้นมาของระดับอันนี้จริงๆเป็นเทคนิคที่ทุกคนควรรู้ไว้นะครับเพราะว่าเอาไปใช้ได้หรือใช้ได้เพราะว่าชาวผิวสีนะครับหรือคนที่มีผมอยากเป็นร้อนๆเลยนะครับเหมือนพวกมากๆอยากโตมากๆครับคือผมเคยเจอก็คือจริงๆเขาจะไม่ให้ถ่ายย้อนนะครับเขาให้ถ่ายลงตามผมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายย้อนขึ้นไปเนี่ยผมมันจะสั้นมากใช่บางคนก็คือไม่อยากได้สั้นมากเลยใช่เพราะฉะนั้นผมใหม่ผมก็เก็บประสบการณ์ทั้งนั้นมาเรียนรู้เลยเพราะว่ามันไถมันคือมันจะแค่มันจะกินส่วนเกินมันจะกินไปยาวใช่ยาวเกินออกมาแล้วมันจะไม่ดูหยักสั้นเกินไปใช่อันนี้คือเรียนรู้ไว้เลยนะครับสำหรับชาวลูกค้าที่เป็นชาวผิวสีนะครับผมที่ขอเป็นก้นหอยนะหรือว่าชาวไทยนี่แหละแต่ว่ามีเส้นผมที่อย่างน้องป้องเนี่ยครับหยิกฟูหยิกฟูคือไม่อยากให้สั้นมากครับผมก็ไถลงแบบกิดให้ดูตอนนี้ได้เลยครับเป็นเทคนิคที่ควรเรียนรู้ไว้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ละเอียด 100% เดี๋ยวเราก็มาเก็บด้วยกันไกฟันอีกทีนิดนึงใช่นิดนึงสวัสดีพี่ๆน้องที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับครับผม3ให้พวกเราหน่อยนะฮะกดเลข3นะครับครั้งนี้ครั้งที่23แล้วนะครับกดเลข3ก็สวัสดีคุณวาเลนด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่วาเลนสวัสดีพี่ตือครับบอกคุณนักเสพบอกตามตลอดครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับตอนนี้ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับกำลังดูอยู่ใน Facebook Fanpage Barber Brain ครับผมครับผมพี่น้องไม่แบบเราไปดูครึ่งด้วยครับมาจากโตลอนโต้ครึ่งอะไรครับครึ่งไทยครึ่งครึ่งครึ่งนิวยอร์กนะลูกครึ่งลูกครึ่งเขาเลยครับกับพี่พี่บอมพูดจะคล้ายๆบอลพระประแดงอยู่นะนี่ตอนนี้แจ้งกี่กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยก็ขึ้นด้วยเบอร์ 1.5 นะครับเบอร์ 1.5 ก็คือกำหนดก่อนกำหนดขอบเกณฑ์ก่อนอีกอย่างให้เป็นไกด์ไลน์ก็คือขอบแบบนี้ครับแนวตรงเก่าอีกแล้วพร้อมบวกอีกแล้วดิมาดิครับมาดิครับถ้าอยากเก่ามานะฮะเดี๋ยวไปเสร็จแล้วขับรถมาเลยฮะใช่เจอกันแน่ก่อนที่จะลูกน้อยออกมานะฮะบิ๊กบอสเป็นบอสอีกหนึ่งท่านที่เราจะออกมาครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวออกมาแล้วจะไม่มีเวลานะฮะตรงนี้ยังพอได้อยู่นะเกียร์ไถสูงนะครับครับก็คือเราไถตั้งเกณฑ์ก่อนสูงไว้เพราะว่าเราจะเป็นตัดเป็นไฮเบรดใช่ครับก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือรองทรงสูงโอ้โหนั่นเองถ้าเป็นภาษาเกาหลีนะครับโอ้โหมึงก็เล่นเอาง่ายๆหน่อยสิเนี่ยก็อยากรู้สวัสดีพี่เลี้ยงน้องนะครับท่านมาใหม่ด้วยนายแบบหน้าตาเหมือนสมาชิกโดอะไรนะโดมีอ๋อโตเลโต้พวกฟ้าใช่ไหมใช่เหมือนครับเหมือนโดมินิกโตเลโต้โดมินิกโตเลโต้ฟ้าอิตาเลียนโตเลโต้ถ้าโอริโอเนี่ยหวานเลยถ้าโทเมโต้ล่ะโทเมโต้ก็ซอสโอ้โหคิดไม่ทันเลยแล้วก็ปังกะโลอ่ะปังไปนั่งพักก่อนแต่เกาหลีแล้วนะสวัสดีพี่ๆน้องๆท่านใหม่ด้วยครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเราด้วยครับผมกดหัวใจให้พวกเราเป็นกำลังใจหน่อยนะครับกด3กดเลข3นะฮะให้พวกเราด้วยเพราะว่าเราอยากรู้ว่าร้อยกว่าท่านละสัญญาณชัดเจนไหมภาพชัดเจนไหมกด3ให้พวกเราด้วยคุณมิ้นข้ามไปดีกว่าครับข้ามคุณมิ้นไปดีกว่าโตคนเป็นเลขกองทรายก่อนลูกหยอกกันนะหยอกกันนะฮะตอนนี้จริงเรากินกำลังทำอะไรอยู่ครับก็อันนี้ก็เป็นการเฟดอีกชั้นหนึ่งครับอันนี้คือใช้เบอร์ศูนย์ใช่ครับนะครับใช้เบอร์ศูนย์เลยเดี๋ยวข้างล่างกินก็จะใช้พีเบส
เก็บไปทีนึงโปรเตโต้แย่นะมีโปรปิโก้ซ้ำใหม่โอ้แอดมินแอดมินโปรปิโก้ก็ดีดีเป็นลูกวงกาแฟอ่ามีคุณนุ่นนะครับถามว่าฟันเดิมเลโอเฟดันครับนี่เลยนี่ครับเรากำลังใช้อยู่เลยครับนี่เลยฮะเดี๋ยวผมขอซูมใกล้ๆให้ดูเลยครับฟันเลโอเราเฟดได้จริงครับนะครับไม่ต้องเป็นเทปเปอร์ก็เฟดได้ครับผมยากเลยคือฟันทั้งเทปเปอร์แล้วก็ฟันเฟดผมว่าการทำงานก็ไม่ได้ต่างกันมากครับก็อยู่ที่เราจะเข้าใจแบตเตอรี่ของเราได้ดีแค่ไหนครับนะครับเราสามารถทำงานได้หมดนะครับวันนี้เราจะตัดทรงไฮเฟดนะครับครับของแบตเตอรี่ก็ยี่ห้อบาร์เบอร์เบรนครับรุ่นเลโอครับโอ้ส่งประกวดเลยตอนนี้190กว่าท่านแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ตลอดเวลาเข้ามาชมทีมบาร์เบอร์บอมนะครับวันนี้มีขายอยู่ในเพจนะมีโปรโมชั่นอยู่นะตอนนี้รู้สึกลองเข้าไปดูได้ครับสำหรับจากนี้ครับคุณข้ามคำถามคุณมิ้งไปก่อนเนาะโอ้โหเอาอีกแล้วเผื่อจะได้ให้แฟนไปตัดบ้างโอ้โหเป็นทรงรองทรงสูงนะครับภาษาอังกฤษชื่อว่า high fade ครับผมครับผมก็เป็นชื่อทรงเบสิกแหละที่ทุกคนน่าจะทราบคือคุณมิ้งเขาจะให้เราตอบไม่ได้แต่ว่าแต่ความพิเศษของเราคืออย่างที่บอกว่าผมในแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะพิเศษนะครับคือค่อนข้างยีดแล้วก็ติดหนังศีรษะใช่ก็ใกล้เคียงคนผิวสีเลยก็ใกล้เคียงกับดาวดักตาอ่ะคราวนี้เราได้กำหนดตรงนี้เราก็จะใช้ทีเบสทีเบสก็คือตัวเชื่อมเฟสเหรอใช่ครับใช่ครับเป็นไถแบบอ๋อไถขาวเลยนะครับทีเบสครับผมตัวกันขอบของเราเองตัวเก่งของเราพี่ที่ยังน้องที่เข้ามาใหม่กด3ให้พวกเราหน่อยครับทักทายพูดคุยสอบถามเข้ามาได้เลยเราอยากทราบว่าเลข3เนี่ยสัญญาณภาพและเสียงพวกเราชัดเจนหรือเปล่าครับบังฮาริสมาวันศุกร์นะครับคุณนุ่นทุกวันศุกร์จะเป็นทีมน้องฮาริสนะครับจากหาดใหญ่นะครับครับผมแล้วก็วันอังคารจะเป็นทีมแชร์และจะเป็นตั้มกับน้องไนท์ตั้มกับไนท์แชร์ก็คือเวลา2ทุ่มเหมือนเรานี่แหละบาร์เบอร์บอมก็จะมาทุกวันพุธ2ทุ่มเหมือนกันเลยครับผมสวัสดีที่220กว่าท่านด้วยนะครับขอบคุณมากที่สละเวลาเข้ามาชมทีมบาร์เบอร์บอมพวกเราครับตอนนี้กิจทำอะไรอยู่เลยก็จะเชื่อมเฟสนะครับเชื่อมเฟสน้ำตาลเยอะไหมนิดหน่อยโทษทีฮะโทษทีมีเล่นอย่างน้ำตาลเนอะใส่เบอร์0.5 1เอาเบอร์1นะครับตลกน้ำตาลขึ้นแล้วนี่ตลกบูลลี่กันแล้วรอแล้วครับกด3ให้ทุกคนด้วยนะครับเช็คสัญญาณให้เราหน่อยนะครับใครเป็นแอดมินเนี่ยคุณมิ้นถามชื่อทรงให้แฟนไปตัดแอดมินอกหักตั้งแต่ยังไม่ทันรู้จักเลยเอาขอบคุณนะครับที่กด3เช็คสัญญาณภาพและเสียงให้พวกเรานะครับขอบคุณครับโอ้ย3มาเยอะมีแฟนคลับดีโอมาด้วยโอ้ยทรงในรถแต่รอจนหมดครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่กดเลข3ให้พวกเรานะครับขอบคุณมากครับผู้ชมเราก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้230กว่าท่านแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับครับผมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ทีมบาร์เบอร์บอมด้วยครับสวัสดีคุณนัทชาที่กำลังรับชมอยู่นะครับต้องอร่อยเลยท่านครับขอบคุณนะครับตอนนี้กิ๊กก็ใส่เบอร์1เพื่อการเป็นการเชื่อมเฟสอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวไอเขาเรียกอะไรลายเส้นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็ดูว่าข้างกิ๊กเขาจะทำยังไงเขาจะเก็บยังไงเขาจะลบเหลี่ยมลบลายยังไงด้วยวิธีไหนขอบคุณนะครับชัดแจ๋วเลยก็เวลาตัดเฟดนะครับสิ่งที่เราต้องคือแปรงปัดควรจะมีใช่คือใช้ได้ตลอดนะครับเพราะว่าเราจะเห็นน้ำหนักเฟดของเราสมมุติเราตัดตรงนี้เราก็ตัดเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเฟดที่เราไถอ่ะมันกำหนดเราประมาณตรงไหนละเพื่อที่การทำงานจะได้เร็วขึ้นใช่เร็วขึ้นหรือบางคนที่เฟียนแล้วอาจจะตัดทีเดียวแล้วก็มาปัดแล้วก็เช็คอีกรอบก็ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ความเทคนิคคนใช่ความชำนาญใช่ครับขอบคุณครับที่กดเลข3ให้พวกเรานะครับขอบคุณครับกดหัวใจรัวๆให้ทั้งกิจเป็นกำลังใจทั้งกิจวันนี้พี่กิจได้ใช้ 0.5 นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมใกล้ๆเลยนะครับมาลบขอบที่ทำไว้เมื่อกี้ด้วยเบอร์1โอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยโอ้โหแอดมินเล่นมุกอะไรกันนะมองให้เห็นเลยแม้ว่าน้ำตาหยดแต่แอดเตี้ยงกดไลค์ให้คุณมิ้นโอ้โหนี่นะครับโอ้โหแม่เอาลูกเอาขอบคุณครับขอบคุณครับ
จะรอวันนี้เดี๋ยวดูตอนเสร็จดีกว่าสุดยอดเลยคุณลีไฮบอกชอบทรงผมนักเรียนจริงๆก็เหมือนเลยก็คล้ายๆเลยครับคล้ายๆเลยหล่อเลยครับนักพงศ์บอก FC ปัตตานีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่พี่น้องมาจากจังหวัดอะไรบ้างก็บอกพวกเราได้ทักทายให้เราหน่อยทายกันเราอยากทราบว่ามีจังหวัดอะไรบ้างที่ดูพวกเราครับครับผมนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วจะเห็นได้เลยว่าเริ่มเป็นเงาแล้วเริ่มเป็นเงาแล้วอันนี้ก็จะเป็นฟันสบายดีฟันป่าวะพี่น้องสปปลาวสบายดีครับอันนี้ติดใช้เทคนิคยาวคุณนุ่นไม่ได้ก็คือไม่ได้ใส่ฟันรองครับแต่ว่าก็ใช้ปรับฟันของตัวเรียวครับกี่แก๊กฮะกี่แก๊ก3แก๊ก3แก๊กจังหวัดตากด้วยโอ้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมพวกเราอยากให้พวกเราตัดทรงอะไรให้ดูพิมพ์มาได้นะถ้าลองได้แนะนำมาว่าให้พวกเราตัดทรงอะไรเพราะบางทีเราก็เอ๊ะอาทิตย์หน้าเราจะตัดทรงอะไรให้พี่น้องดูกันจากชลบุรีจากพิจิตรก็มาเมืองชลวันนะฮะจากสาวน้องพิจิตรแน่นหนาชลบุรีเราก็ไปอะไรแน่นอะไรแน่นอดีตนามเพออดีตชลวันชลวันโอ้ไปนามเพอไงวะนี่ไปฟังอัลบั้มไหนเนี่ยผมตบหัวพี่บอลเลยอ่ะก็ยังสงสัยว่าเธอรู้ใครกันอยู่เนี่ยนี่นะครับเอ้ยจบไหมจ้าไม่จ้าพี่หนูปลาปลาร้องใช่ไหมพี่กันเตอร์หนูปลาปลาขอกลับบ้างก่อนได้ไหมอ่ะอันนี้วันนี้คุณโจถามวิเรียกทรงอะไรครับไฮเฟดครับไฮเฟดครับวันนี้เราจะตัดไฮเฟดก็คือภาษาไทยก็คือรองทรงสูงนั่นเองเกือบจะทรงนักเรียนอะรองหวีอะไรแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคการสกินเฟดวันนี้นะครับก็คือเป็นเบอร์ศูนย์เดี๋ยวจิตจะมาทำให้ดูว่าเป็นเบอร์ศูนย์หรือว่าจะเป็นสกินเฟดดีโอ้โหเนียนเนียนเลยยอดเลยโอ้สงขาสวัสดีครับสวัสดีครับชาวสงขานะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ไว้เนาะไว้ดูย้อนหลังได้ขอบคุณมากครับใช่ใช่ใช่ดูช่วงแรกแล้วก็สามารถแอดไปที่แอดบาร์บูเบรนนะครับทางไลน์แอดไลน์ไปแล้วสำหรับดูย้อนหลังไว้ได้อย่างเงี้ยครับสวัสดีครับคุณรังสิยานะโกสัมพีสวัสดีครับจัดถ้อยทัดคำจริงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลองทรงต่ำอ่ะคนบอกว่าอยากดูลองทรงต่ำนะทรงต่ำเหรอโอ้โหลองทรงต่ำจะพยายามหาแบบมาแล้วกันนะไม่มีไม่มีไม่มีแม้แต่กระทั่งลูกทรงลากทรายในตำนานก็คือมูลเล็ตพวกเราเคยตัดแล้วครับนะครับลากทรายก็คือทรงมูลเล็ตเราตัดเราตัดเป็นเบบี้มูลเล็ตไปครับลองทรงสูงเซฟไซส์ผ่าตัดใจเซฟเลยครับได้ครับได้ครับยังไงเราก็จะพยายามหาถ้าเรามีนายแบบนะอเมริกาลาสินนะโอ้โหโอ้โหครับอเมริกาลาสินตัดเป็นลานบินเลยครับคุณทันทิศสุดปังสุดปังครับจากสุราษฎร์ก็มีโอ้โหสุราษฎร์ก็เมืองหอยใหญ่ไข่เค็มรู้ได้ไงเคยไปกินซันนี่มาช้าไปหน่อยสุราษฎร์ก็จังหวัดตั้มแชร์แชร์แล้วก็น้องไนท์ครับผมร้านฮาโอ้โหใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดฮาใครร้านไนท์ไงอ๋อครับไนท์ไม่ใช่ชีนเองเหรอเขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคนละไนท์อ่ะสาวก็บอกงงตลอดงง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 แอดมินไปไหนแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณแอดมินก็ดูเราตลอดอยู่ตลอดหรือเหมือนว่าเป็นน้องเป็นคนอะไรกันก็เหมือนคนจะสนใจตรงนี้ค่อนข้างโอเคนะเยอะเลยคนก็เป็นทรงเบสิกเริ่มต้นครับเพราะว่ามันเด่นชัดที่เฟดเนี่ยแหละบางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องเทคนิคในการเฟดแต่ความจริงแล้วถ้าเราเข้าใจหลักการเป็นจริงๆคือมันง่ายนะ
ครับผมคือสามารถจะเอาไปปรับใช้ใช่ครับหากินพวกนักเรียนได้นะครับผมสวัสดีคุณกู๊ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กู๊ดพี่กู๊ดเราใช่ไหมแอดมินบอกว่าวันนี้ดูคลิปบีลีฟของบาร์เบอร์บอมโอ้ดูแล้วน้ำตาจะไหลเลยซึ้งพี่คนนี้เขาโอ้ดีมากเลยซึ้งเรื่องอะไรหน้าเหลืองรู้เหมือนไม่ได้นอนตื่นเช้าด้วยการที่เราตัดเฟดควรทำไปทีละข้างหรือทำรอบๆพร้อมกันไหนจิตก็ทีละข้างครับทีละข้างดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องวนไปวนมาใช่ส่วนใหญ่เทคนิคที่ไอ้จบไปเลยบอมพวกเราจะทำงานทีละข้างใช่ครับก็คือข้างหนึ่งจบข้างหนึ่งจบแล้วก็การเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าใครแบบกังวลเอ้ยมันจะเท่ากันไหมจะเป๊ะไหมก็ทำแต่ถนัดดีกว่านะไล่ไปทีละรอบเลยท่านก็อาจจะไล่ไปใช่ครับแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่แต่ส่วนตัวกิจส่วนตัวกิจเองก็เนี่ยครับทำให้มันจบไปหนึ่งข้างแบบนี้ไปใช่ครับผมสวยมากสวยมากนะฮะก็เห็นได้เลยว่าขาวนวลกลมกลืนครับผมตามตำราครับผมแน่นอนมีคนสอบถามมาคุณลังครับว่ามาพี่นี่มีอุปกรณ์ตัดผมใช่ใช่ครับมีครับสอบถามแอดมินเลยครับถามมาทางแอดมินใช่อย่างเลยครับที่เราบอกว่ามีทั้ง LINE แอดแล้วก็ทางเพจที่เรารับชมอยู่เนี่ยครับใช่ครับทาง LINE แอดของเราตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆมากใช่อยากให้ลองเข้าไปดูนะลองแอดเข้าไปที่ LINE นะครับกดเพื่อนเพื่อนกดแอดแล้วก็พิมพ์คำว่า Barber Brain เข้าไปครับจะมีโปรโมชั่นดีๆมากมายตอนนี้เลยเนี่ยโปรโมชั่นในตัวแบตเตอรี่เลโอตัวใหม่ของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นแล้วตอนนี้ของมีแล้วใช่ไหมคืออันนี้เข้าไปมาถามร่มคืออะไรเอ่ยพูดเรียวถามพี่บอมหรือเปล่าอยากชมอะไรแสกกลางน้องเจ้านายครับโอ้โหมากครับโอ้ยเรามีเจ้าคนหนึ่งนะเจ้านายมีนะเหมือนอะใช่แต่มีเรามีคนหนึ่งแล้วมีอะไรแบบมีแต่ชุดเพียงผมก็ยังไม่ยาวใช่ใช่แต่ว่าหน้าเขาได้เออพ่อตั้งนะเต้าสถุนนะครับผมคล้ายๆครับคล้ายๆอันนี้เจ้าขนุนขนุนหนังอ๋อไม่ใช่เจ้าสถุนขนุนหนังอ๋อเจ้าขนุนญาติเลยดูใกล้ๆโอ้โหนี่กับ4 d อีกเท่าไหร่ท้ายเบอร์15ครับผมเพื่อลบเหลี่ยมลบขอบครับผมแน่นอนดีครับคุณประพิษสวัสดีพี่เลี้ยงน้องสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใช่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นผมเลยปกติที่แน่นอนจริงครับผมคุณมุกถามมาครับผมทีมเราไลฟ์ทุกวันพุธครับผมทุกวันพุธนะจันกับศุกร์ก็จะมีการจันก็ปิดอังคารครับผมโอ้โหขอบคุณนี่มึงทำงานผมไม่ถนัดอ่านอังคารกับศุกร์หรือเปล่านี่มึงแกล้งพี่ตั้มมั้ยเนี่ยอังคารกับศุกร์อังคารเนี่ยทีมตั้มพี่ตั้มก็พี่ตั้มกับชัยดุราชพี่ตั้มกับพี่นายเขาจะสลับกันก็เหมือนจิตกับวันพุธก็คือสลับกับพี่บอมครับแล้วแต่อาทิตย์ทีมเราจะมาทุกวันพุธใช่2ทุ่มแต่ว่าพี่ฮาริสก็วันศุกร์เนี่ยก็คือเวลาเดิมที่เราเคยไลฟ์กันคือ2ทุ่มครึ่งยังไม่เปลี่ยนเวลาพี่พุธตอบอะไรหน้าเดือนอะไรทีมฮาริสเขาก็จะสลับแอดทีมบอกว่าพี่บอมพี่ตือฝากบอกว่าหาม้าได้3ตัวฮะโอ้โหคุณส่งของอะไรกันกลางเหตุเนี่ยไม่เอานะแบบนี้พี่กูบอกว่าหน้าเหลืองทำกันบ้านเยอะหรือเปล่าเฮ้ยวันนั้นที่จะทำให้เป็นแบบว่าฉากหลังมืดๆเนี่ยก็จะปลอดร้ายอารมณ์แบบว่าผมนอนเต็มที่วันนั้นนะจริงๆนอนเต็มที่นะครับจริงๆมันพอดีแหละแล้วก็แซวหยอกล้อกันมันไม่เหลียงหรอกร่ำรวยร่ำรวยด้วยหมอโอ้ครับผมครับครับครับโอเคหมอสบายดีบอลเพื่อนอะไรเพื่อนเขาเพื่อนพี่อ่ะอ๋อโมโมโมอะไรกันหมูมันมีโปรโมชั่นป่ะมีมันโปรโมชั่นเยอะแยะในเดียวมีโปรโมชั่นอยู่ร่ำรวยร่ำรวยเนี่ยหมองงเลยหมอเพื่อนไม่เก่งเพื่อนไม่เก่งเป็นการเด้อหมอสบายดีป่ะวันอาทิตย์ตอนนี้เข้ามาอยู่ดูเทคนิคกันดีกว่าใช่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอีกแล้วโอ้โหโดนหมดแล้วนี่ครับ1กับ 0.5 นี่แหละเนี่ยมันสลับกันใช่คือจะบอกว่าฟันของเลโออ่ะเราสามารถปรับได้อย่างของอ่ะถ้าเราดูผมของน้องกองเนี่ยคือตรงนี้มันก็จะเป็นหลุมมันก็จะนูนออกมาเทคนิคก็คือสมมติถ้าเราใช้แล้วไอ้เบอร์เนี้ยมันไม่กินเราสามารถปรับแล้วก็เอียงฟันได้เห็นไหมครับ
ว่าสมมติถ้ามันดำตรงไหนเราก็เข้าไปคัดในจุดนั้นแต่ว่าไม่ต้องแบบกดหน้าเข้าไปนะครับก็คือไม่งั้นมันยิ่งลึกใช่จะลึกเข้าไปใหญ่หน้าก็โอ้ไม่ได้ดีกว่าเนี่ยครับเห็นไหมก็เริ่มเนียนแล้วมันก็จะมีในส่วนนี้เราก็ปรับฟันก็มาเก็บตรงนี้สัญญาณพวกเราชัดเจนกด3เลข3ให้โดนด้วยครับครับผมการเช็คสัญญาณได้ไหมว่าอะไรยังไงก็จากจังหวัดอะไรบ้างนะครับทักทายกันได้ครับอยากดูทรงอะไรอยากจะถามครับผมรายละเอียดตรงไหนก็เดี๋ยวยินดีตอบก็ทิ้งความเครียดไว้นะฮะมาชมพวกเราเองครับดูได้ทั้งที่เป็นช่างที่ไม่ใช่ช่างอยากพูดคุยอยากหาความรู้สนุกสนานกันได้หมดใครกำลังใจกันได้หมดใช่จะฝากบอกรักใครข้ามจังหวัดอะไรเดี๋ยวเราเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแม่สื่อแม่ชัดครับผมสะพานเป็นสะพานได้ด้วยเหรอได้ดิจะบอกรักจริงๆอยากกว่าที่แล้วเสียงเมื่อกี้ละดีๆก็เนี่ยหัวหน้าแล้วหัวหน้าแล้วสวัสดีครับผมดูอยู่ที่ประเทศพม่านะครับโอ้โหพม่าอะไรครับผมครับสวัสดีครับมิงกะลาบาครับผมสวัสดีมิงกะลาบาโอ้โหทีมงานมาบอกถามปุ๊บตอบปั๊บเลยครับถามปุ๊บโอ้โหตอบปั๊บถามปั๊บปั๊บตอบปุ๊บโอ้โหถ้าถามปุ๊บปั๊บอ่ะโอ้พอแล้วเหนื่อยตัดผมก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปดูเล่นไก่เด็กคนนั้นก่อนไปไปมาตับหวานโอ้โหดูสวัสดีครับสวัสดีครับเสริมสวยมิวบิวตี้สวัสดีครับพี่น้องๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสัญญาณภาพชัดเจนกดเลข3มาหาพวกเราก็ได้ครับทักทายกันมีภาพเพื่อนเล็กน้อยกระซิบอะไรอ่ะมีภาพทีมงานเล็กบอกครับผมโอ้โหนี่ใช้0.5นะครับผมลบขอบนะครับข้างล่างข้างผมล่างอันนี้กิจก็จะใช้แหนบให้ดูโอ้โหแต่วันนี้เราเสร็จเลยเป็นสกินเฟดเป็นสกินหัวไม่เลือดชุ่มเลยนี่เช้านะ8 โมงพอดีครับผมต่อที่กระเซ็นครับผมรายงานเราละเอียดมากบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีครับบุรีรัมย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวบุรีรัมย์ด้วยครับโอ้โหเอานวลยอดเลยขาวนวลกลมกลืนตามตำราที่อาจารย์ได้บอกไว้ไม่ไปด้วยครับผมนี่เอาไว้ก็เนี่ยครับทีเด็ดนี่นะฮะตัวทีเด็ดกันขอบเป็นตะเกียบเต็มผมอันนี้คือหายแบบหายโกรธไหมครับก็สะบัดช่วงรอยขอบนะครับสะบัดช่วงรอยขอบนะใช่แต่ตรงนี้เราก็คือกดช่วงจอนใช่เผยใช่ครับนี่ดูทีเบตกินคือนะครับโอ้โหโอ้โหถ้าเราใช้พิโกนใช่โอ้โหขาวเลยชอบเลยเดี๋ยวร้านอยู่ที่ไหนครับโอ้โหอยู่ที่ถนนอิสรภาพครับผมกรุงเทพมหานครครับผมมีกาลาบาร้านพวกเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครถ้าใครนึกไม่ออกก็รู้จักโรงพยาบาลศิริราชก็ร้านพวกเราอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลศิริราชใช่ครับผมไม่ไกลครับเราเรียนเราลิ้นชัดเจนตลอดเลยแค่กระดกลิ้นเนี้ยแต่พวกเกาหลีโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับกดหัวใจเราด้วยโอ้โหเลยขาวมากโอ้โหด้วยเดี๋ยวมึงก็โดนโบกมันก็ลุกมาโบกทำไมอันนี้ก็คือแบตเตอรี่รุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยของมาร์โกเมดเลยตัวนี้ครับผมตำนานระหูเหอตัดหมดละใช้จริงใช้จริงใช้ทนใช้จริงหล่นจริงทำอะไรได้โอ้โหไอ้เนี่ยถ่ายแล้วตัวกันสีดำเท่าไหร่ครับพี่เจโอ้โหราคา850 บาทนะครับ850 บาทครับ T-Base 2ครับราคา850 บาทพร้อมจัดส่งได้เลยครับก็เป็นเลยครับตัวกันขอบที่ช่างติดกำลังใช้อยู่ก็คือตัว T-Base รุ่นที่2 T-Base รุ่นที่2บอกแล้วครับ
850 บาทโอ้โหส่งทั่วประเทศครับผมเจ๊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 ทักเลยครับผมแอดมินได้เลยครับพร้อมส่งมาแอดมินเหงาเลยครับผมจริงๆถ้าพวกที่พี่เพียงมาที่ดูแล้วก็คงไม่เหงาไม่เหงาเพราะพวกเราก็อ่านมาจะนอนหัวเราะอยู่คนเดียวก็ได้คือถ้าเปิดเสียงไว้ต้องลดเสียงใช่ครับดังทะลุเลยถ้าชอบก็อาจจะชอบไปเลยถ้าไม่ชอบก็อาจจะเกลียดกันไปเลยนี่ครับการขอบคมมากๆครับผมรีบพักนะครับผมของมีเยอะอ๋อไม่มีจำนวนจำกัดถ้าผมมีน้อยกลัวไม่ได้ทั่วถึงอ๋อเรามีเยอะเพราะเราอยากขายได้ทุกคนเออเขาท่าแล้วไงจะใครล่ะได้ใส่เครื่องครับอ๋อใส่ให้มาดูนะเพราะว่าโอ้โหผิดก็ร้ายกาจดีคือมุมของเราที่เราได้ถ่ายวีดีโอให้ดูเราก็อยากจะให้คนดูเห็นถึงวิธีการทำงานให้ชัดที่สุดนะครับแล้วก็เลยอาจจะเป็นตัวแทนพวกเราเนี่ยใช่ครับครับผมคือเราไม่ได้มาสอนเราอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็มาสนุกสนานพูดคุยรู้ความรู้จักกันมากกว่ากับพี่น้องๆบาร์เบอร์ทั้งชาวไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราพี่น้องๆหลายท่านครับผมครับผมพี่ธนาพอดีบอกว่าอยากได้เลโอติดขอแอดมินได้เลยครับได้ครับผมแอดมินบอกว่าแอดมินครับคุณแอดมินร้อนมากครับต้องครับทางแอดมินได้เลยครับเลโอน่าจะเท่าไหร่ละ1,500 บาทคงแบบนี้ไม่บาดผิวหรอครับไม่บาดครับไม่ครับอย่าให้บาดครับอย่ากดแรงครับอย่ากดแรงครับคือแบตเตอรี่มันก็มีความคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังในการใช้ด้วยครับผมนะครับถ้าไปกดแรงแน่นอนมันก็เจ็บเนาะมันจะดึงครับไม่ไม่ไม่ทำครับอย่าไปไถแรงนะครับก็ไม่ดึงครับไม่ดึงได้ได้อยู่ครับได้มีสิ่งเดียวที่บาดครับก็คือสายตาบาดใจโอ้โหนี่ครับสายตาที่บาดใจได้ยังไงฮะได้ยังไงครับไม่มีอะไรครับผมแค่นั้นแค่นั้นครับผมติดฝังทำให้เอฟซีติดฝังครับอุตส่าห์รอฟังดูวิดีโอกดทันทุกคนคิดไม่ทันแล้วน้องโลก็คิดไม่ทันแล้วตอนนี้ขอโทษพี่ๆที่มาติดตามน้องโลด้วยนี่นะโอ้โหคลิปเลยคลิปเลยก็จะได้แล้วครับที่เป็นตรงแบบนี้ยอดสวยงามตักไข่เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับตักตายก็ได้ครับตักตายนะตักตายกันมาได้ครับสวัสดีครับพี่เพียงน้องนะครับสวัสดีครับเราชมทีมฟุตบอลครับสวัสดีผมช่างบอลนะครับสวัสดีครับฝากติดตามนะด้วยมีทิกท็อกด้วยนะฮะช่างบอลติดตามทิกท็อกติดตามที่ผมได้ที่ทิกท็อกอีกช่องทางครับผมถ้าฝรั่งเราจะออกเสียงทิกท็อกทิกท็อกถ้าคนไทยก็ทิกต็อกอะไรเงี้ยทิกท็อกสมัยผมไปเรียนที่รัฐโอวาโออ่ะโอ้ยโอไฮโอหรือเปล่าอะไรฮะเขาเรียกกันยังไงนี่กิจกำลังจะทำอะไรครับเดี๋ยวแบ่งผมด้านบนก่อนเพราะครั้งนี้กิจอยากให้มันเป็นครับหน่อยเป็นครอบด้วยโอ้ก็คือผสมเลยผสมเลยผสมเลยตั้มออกมาแล้วดูนี่ดูนี่สวัสดีตั้มสวัสดีโอ้ยสวัสดีครับคุณตั้มเฉยสวัสดีครับตั้มสวัสดีตั้มทีมไลฟ์สดจากสุโขทัยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่เบิร์ดบอกว่าสวยมากครับดูจากสุโขทัยครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับสุโขทัยยังครับพี่สุโขทัยจากสุโขทัยยังสวยขนาดนี้ถ้าดูที่กรุงเทพเนี่ยสวยขนาดไหนโอ้ยอดเลยเจ๊ยิงให้ดูเลยว่าเอียงหวี45องศาในด้านหวีที่ผีนะครับก็คือด้านหนาเองครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้ตัวแบตเตอรี่ไปกินผมเยอะนะครับลิโอครับผมครับผมมาเวลาคุณหมดละสูตรไทยผมเคยทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากครับผมมีถั่วมีถั่วไอ้ยักษ์ถั่วฝักยาวถั่วลิสงถั่วฝักยาวเออพวกผู้จะหาได้ไงใส่ถั่วไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ละหันซอยบอกไม่ได้ถึงเรื่องคล่องเลยฉลับเฉียงหันฉลับโอ้ยหันฉลับเฉียงเฉียงเลยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใช่
้องบอกคุณมาทำไมไลฟ์ใน YouTube ก็เลยครับไม่ได้ไลฟ์ครับแต่จะมีย้อนหลังใน YouTube เนี่ยทางช่อง Bubble Brain จะเอาคลิปวิดีโอของเราไปลงจะย้อนหลังให้เราไลฟ์ไปแล้ว23ครั้งนั่นก็แปลว่าสามารถไปดูได้เลยใช่ครับในแต่ละทรงตรงนะครับอยู่นั้นโอ้พี่ที่ไปสักทรงพวกเรามาบอกว่าน้องๆเยี่ยมเลยครับจากสมุทรสงครามครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับพี่จากสมุทรสงครามก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนี่เรียกว่าไฮเฟรครับผมหรือภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับผมรองทรงสูงโอ้โหนี่แหละครับรองทรงสูงบ้านเรานี่เองครับสูงแบบไม่มีอะไรปิดกั้นครับโดยกีตาร์เปิดวันนี้นี่ครับยอดเลยครับชื่อเยอะนะวันก่อนก็สุดวันก่อนกูเป็นสิงหาปัดกินดูทุกวันเลยขอไทยชอบกินผัดซีอิ๊วใส่ซอสพริกใช่ก็คล้ายๆกับนี่ไหมคั่วไก่ด้วยป่ะมากตมมาให้อาหารพวกเราให้อาหารแปลกๆนะครับแอดมินมาให้อาหารพวกเราได้ดูแปลกๆนะฟังแล้วแปลกๆเขาบอกว่าน่าจะลองไลฟ์ทำอ๋อครับครับครับเดี๋ยวจะเป็นโอ้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับขอบคุณนะครับอีกครับเพิ่มช่องทางใช่ใช่การไลฟ์สดก็ถ้ามีคนตามเยอะก็จริงๆที่ก็มีคนดูเยอะนะครับผมยูทูบเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทีนะใช่ใช่เดี๋ยวก็ขอบคุณนะครับที่แนะนำโอ้ยคุณจอนว่าผมใช้วอลตัวเล็กยังไม่ผมลองดูครับลองดูครับครับครับอันนี้ก็บอกเป็นร้านเขาด้วยก็คือไปคัสตอมด้วยนะครับใช่ไอตัวทีเบทใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเก็บไปคัสตอมฟันเพิ่มขนาดยังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้นี่พี่เขาชมมานะครับผมขอบคุณครับไปปวดนะไปปวดนะคือต้องการอะไรมาเต้นกล้องดูหน่อยครับครับผมมาแล้วครับผมจะมาเต้นพูดทีเบทให้ดูนะฮะมันดูก็ไม่ดูผมนี่ขนาดบอกจริงจังนะเนี่ยทีเบต850บาทครับผมพร้อมส่งครับผมทำไมนะลีโอฮะทำไมนะของของมีเยอะครับผมของมีเยอะครับผมรีบๆไม่มีจำกัดเพราะว่าของมีเยอะใช่ครับผมไม่จำกัดครับผมอยากให้ใช้กันทั่วหน้าครับช่างผมไทยอยากให้ช่างผมไทยได้ใช้การของดีๆราคาถูกควรบอกต่อของไทยราคาคนไทยเพื่อช่างผมไทยสุดยอดครับแต่ว่ารีบๆเพราะว่าของมีเยอะครับผมเต็มโกดังเลยผิดก็จะเก็บรายละเอียดช่วงรอยต่อนะฮะครับจะสังเกตว่าผมในแบบของเราจะเป็นหลุมด้านนึงใช่ครับหลุมมากเป็นด้านนึงแอดมินบอกว่าแล้วครับแอดมินร้อนร้อนนี่ครับผมใครทักปัญหาแอดมินหน่อยของดีๆที่คู่ควรนะครับผมครับช่างบาร์เบอร์ไทยยอดเลยนี่ครับผมทำไมอ่ะเขาทำไมมีสินค้านี่ครับสินค้าเนี่ยสินค้าของเราครับมันไม่ดูตัดผมแรกว่างเลยตอนนั้นนี่พี่เก๋ใช้หวีลบเหลี่ยมที่เราสร้างไว้นะครับผมด้วย 1.5 คือที่ใช้หวีครั้งเพราะว่าผมฝั่งเนี้ยของน้องก้องเป็นหลุมเข้าไปลึกมากค่อนข้างเยอะใช่เราหวีค่อนข้างเยอะครับผมแต่ไม่ได้จี้เข้าไปเยอะนะครับใช่ครับคัดให้มันดูไม่ให้มันเป็นดำเกินในจุดหนึ่งครับผมเวลามองเรายืนมองออกห่างมันก็จะเป็นเงาขึ้นมาครับพี่เจ๋ครับที่จอดต่ออะไรนะครับอะไรนะครับผมอะไรนะครับต้องการต้องการติดต่อหาอาจารย์ตุ้ยได้เลยครับได้เลยครับวันนี้อาจารย์ตุ้ยมาหรือยังติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะฮะอาจารย์ตุ้ยเขาสอนตัดผมชายอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับครับดงโด่งนะครับติดต่อจันตุ้ยได้เลยจันตุ้ยมีของครับผมใช่เออน่าจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆเข้าไปแล้วแหละน่าจะถึงมืออาจารย์ตุ้ยแล้วล่ะวันนี้แล้วตัวเลโอเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าตัวกันขอบหน้าอาจารย์ตุ้ยน่าจะมีนานครับติดต่อจันที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยเพราะว่าสินค้าใหม่ก็น่าจะเป็นเจ้าตัวเลโอใช่ครับแต่ว่าน่าจะถึงมืออาจารย์ตุ้ยแล้วแหละ
ครับผมโอ้มีแอดมินถามมือข้างกล่องไม่มือใครอ่ะครับโอ้โหมือข้างกล่องไม่ใครครับอันโอ้โหเนี่ยเขาชอบคนข้างกล่องไงเขาเลยไปสักตามไม่บอกเรียนแบบคอปเปอร์ก็ดีก็น่าดีใจจริงๆเขาไม่อยู่แล้วไม่อยู่อะไรแล้วไปธุระครับขอบคุณติดตามครั้งแรกขอบคุณนะคะอาจารย์ทุกคนที่แบ่งโอ้ยพวกเราไม่ใช่อาจารย์หรอกครับพวกเราแค่เป็นช่างด้วยกันนี่แหละมาแบ่งปันความรู้ครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเราติดตามพวกเราเรื่อยๆหรือว่าไปดูย้อนหลังพวกเราก็ได้ทางเพจBarber Brainแล้วก็ทาง LINE @Barber Brainนะครับ Barber Brain Permit Official ผมมอง Official รีบรัวไปหน่อยครับผมครับราคาตัวไหนครับผมราคาตัวไหนครับผมทุกตัวเลยครับผมตั้งตาได้ตั้งตาตัวกันขอก็850รวมส่งถ้าเป็นตัวเลโอที่กิจคุณประกิจใช้อยู่ก็1,500 รวมส่งครับผมตอนนี้แถมพันรองถึง6อันเลยแอดมินพร้อมมากครับตอนนี้ทักทายกันไปเลยครับผมนี่โอ้โหดูดิเงาอย่างกับแบ็กซี่โอ้โหยอดโอ้โหย้ำ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 เก็บผมส่วนที่เกินออกมาแล้วคุณบอมคุณทำอะไรอ่านคอมเมนต์ครับทำไมมันรีเลย์เยอะจังใช่ครับสตั๊กมือเลยแต่คอมเมนต์มาเรื่อยๆนะคอมเมนต์แอดมินบอกว่าอะไรนะน้ำหนัก300กรัมใช้ได้240นาทีลอง6ชิ้นราคา1,500บาท FC พี่กิจจากสุพรรณบุรีครับอ๋อยากเกินจำได้ FC พี่กิจครับผม FC พี่กิจจากสุพรรณสีสวยจังครับสีสวยนะครับสีชมพูของ Marble Play นั่นเองครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะมีเล็กหวีใหญ่สีชมพูราคา200บาทครับโอ้ลดลงไป50บาทเลยนะเอ๊ยยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมนะยังไม่หมดนะโปร200บาทเฉพาะในไลฟ์มั้งนะจัดนะครับสวยงามคุณมอปอสวยงามครับผมโอ้โหนี่ครับไถ 0.5 นะครับอย่างนี้พี่กิจก็จะไม่ได้แตะตัวนะก็คือลบตามความเงาของผมนะครับผมใช่ครับถ่ายพวกเรากลับมาได้เรื่อยๆนะครับสัญญาณภาพชัดเจนเสียงดังเสียงเบาทำเล่นพิมพ์เลขสามไม่เล่นไม่เล่นทำเล่นนะเนี่ยทำจริงครับผมทำจริงนี่ผมไปดูใกล้ๆอ๋อยากเลยเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหนี่ครับสวยงามเอางามนี้พี่กิจจะทำอะไรต่อครับเดี๋ยวจะกันผมด้านหน้าครับไกลแล้วไปลายผมลูกผมลายผมด้านหน้านั่นเองโอ้หาวซะแล้วสวยงามสวยงามมากเลยโอ้น้ำอะไรเต็มเยอะแยะขอดื่มน้ำสักครู่นี่วิธีนั้นจะนี่เก็บกันผมด้านหน้านะครับคือของกล้องอ่ะผมจะหยิบทีนี้ก็จะเอาไหล่ใต้ล่างนะครับเป็นไกด์ไลน์ก่อนก็เลยไม่ต้องเลยต้องหนีบขึ้นไปครับใช่ครับ FC กทม.จ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่น้องๆทุกท่านนะครับผู้ชมเราก็ยังมากมายครับผมไม่ลดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวขอบคุณมากสำหรับขอบคุณขอบคุณครับเยอะมากขอบคุณมากสำหรับกำลังใจที่ติดตามพวกเรามาตลอดสำหรับท่านที่เข้ามาดูเราบ่อยๆแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็ฝากพวกเราทีมงานบาร์เบอร์บอมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นมิตรรักเบิงกรุงบ้านทุ่งแดนไกลครับฝากพวกเราไว้ด้วยดีงามสวยงามพระราม10ด้วยครับโอ้โหครับผมพระราม8ใกล้ๆเราดีกว่านะใกล้ๆหน่อยใกล้ๆดีกว่าแอมมีมองหน้าชื่นใจโอ้โหครับผมนี่พี่กิจก็ใช้หวีดันลงมานะครับผมกันเสกผมโอ้โหนี่เพื่อให้มันคมตัวนี้คล่องขึ้นยากเลยได้เรื่องได้เรื่องสองเราที่เป็นขวัญใจมหาชนดูฝั่งนี้ล่ะว่าไงจ๊ะ
จะใช้เทคนิคการกดหวีนะครับครับไม่ใช่กดหัวได้ครับไม่ครับกดหวีครับกดหัวหวีก็ครับโอ้ยเป็นฉากเลยเป็นฉากเลยดูจากมุมนี้เป็นฉากเลยครับอันนี้กี่ฉากฮะ6ฉากอันนี้โอ้โหตลกตายเลยเอา2ฉากพอแล้วนะผ่านตายเลยแบบนี้จะได้ตลกเล่นเสียงนะครับคิดถึงลุงๆครับโค้สวัสดีครับโค้เหรอเป็นไง FC แล้วโค้เรามาแล้ว FC เรามาแล้วตัวจริงโค้เนี่ยไปเล่นไพ่ยูกิด้วยงอนดิอ๋อทำงานลูกเอ้ยโค้สวัสดีครับด้วยพี่สิพี่พี่โค้เรียกพี่ลุงลุงด้วยนะจะเห็นว่าเป็นฉากเลยนะครับโอ้โหครับผมมาครับที่เกินออกมาความยาวเกินออกมาก็จะใช้หวีเล็กหวีออกมาแล้วก็ใช้คีย์เบสเก็บรายละเอียดเวลาดีครับผมครับดูฝั่งนี้มั้งหวียังลงละเอียดอย่างกับแป้งยอดเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 3,000 เป็น 5,000 แล้วตอนนี้โอ้โหยอดเลยมากมายขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ทั้งไลฟ์บางไลฟ์บางหาสันนี่ทั้งทางบ้านทางโรงแรมมีหมดเลยครับในแบบน้องชายสร้างกิจหรือเปล่ามีทางบ้านมีทางโรงแรมด้วยสิบมากโอ้โหมีหมดเลยครับทางบ้านจะน้อยไปอ๋อมีทางแรมด้วยใช่ครับทางแรมทางบังกะโลหมดเลยเล่นไปนั่นเล่นไปเรื่อยไปไอ้มีถามว่าในแบบทั้งน้องตั้งจิตหรือเปล่าอะไรโอ้มีเล่นกล้องด้วยสมานใช่ครับจบไปกล้องบอกไม่ถามกูเลยใช่ครับเสมือนเลยเสมือนโอ้ใจเย็นขอบคุณนะครับ200กว่าท่านที่ยังอยู่กับพวกเรานะครับผมครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตด้านไหนครับขออนุญาตด้วยผมรู้สึกว่ามันมีเสียงเอฟเฟคซ้อนเข้ามาเอออยากจะถ่ายโกนอะไรขึ้นมาตอนนี้ครับยังสอบถามพวกเราเข้ามาได้นะครับว่าจะอะไรยังไงเพราะว่านี่ก็จะเข้าใกล้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับจะส่งมุกส่งเวลาได้ไหมครับ 80% นะส่งเงินมาก็ได้ส่งดวงดาวถามไถ่อะไรได้หมดเลยครับผมครับผมสมมติมีคนพิมพ์มาแม่ติ๋มที่ผมตอบเชียงใหม่นะถ้าไม่ใหญ่อะโอ้ยไกลอยู่ลำปางนู่นเชียงใหม่ไกลกว่าแล้วไม่ใหญ่ลำปางถ้าแม่คนนี้ไงเอ้าเชียงรายดิบนดอยเลยเชียงใหม่ป่าววะต้องหน้าหนาวมีได้หลายที่ถ้าอากาศเย็นพอครับผมน้ำค้างยอดยากแข็งตอนผมไป
หนาวเฮ้ยปกติพี่ก็ไม่แข็งก็เป็นนะไปหน้าร้อนมันก็ไม่มีน้ำค้างมันก็ไม่แข็งเลยพูดไปเรื่อยเลยพูดไปพูดมาคันเสร็จแล้วเนี่ยคมเลยเห็นไหมคันคันเสร็จแล้วการคันต้องคันเฉยรีบเป็นไงคันเสร็จแล้วด้วยถ้าหลบหน่อยหลบหน่อยถ้าไม่อยากเพื่อนเวลาก็จะใช้แปรงขนม้าของบาร์เบอร์เรนได้ครับปัดทำความสะอาดแล้วก็เหมือนกับรีบผมอันนี้ตัวผู้ถ้ามาร์คตัวเมียนของพี่บอมเนาะก็จะเห็นว่ายังมีผมส่วนที่เกินมานิดหน่อยเดี๋ยวกิ๊กเขาจะมาเก็บอีกทีตรงนี้น้อง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 สร้างของมาเมื่อกี้ตั้งไกด์ไลน์ไว้ก็คือเรามีไกด์ไลน์อยู่ห้องที่เราสร้างไว้แล้วเราจะมาเก็บทีส่วนที่เกินออกมาใช้หวีเล็กกดใช่ครับเพื่อให้ได้เห็นอะไรขยับมาให้ดูคล้ายด้วยนะครับนี่คือการกดหวีเพื่อเก็บเศษผมที่มาเต็มตำหัวครับผมสอบถามกันมาได้ครับผมอย่าพูดคุยสอบถามกันมาได้ตลอดนะครับตอนนี้อย่าทักทายกันได้ครับอย่าทายได้เลยครับให้เราตัดส่งอะไรอีกในทิศหน้าอะไรอีกเนี่ยครับผมก็บอกแนะนำทักทายกันมาตะโกนไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะ sorry ครับผมเนี่ยก็ประมาณ 90% แล้วก็เหลืออีกประมาณนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็จะเห็นการทำงานของเราเวลาที่เราตัดปกติเราก็ทำแบบนี้เลยนะไม่ใช่ว่าเราจะมาทำตอนไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเรางานจริงเราก็ทำแบบนี้เลยก็จะเป็นการฉีดน้ำการเป่าผมอะไรเงี้ยวันนี้ยิงมุกหลายชั่วโมงไปหลายมุกแล้วยากเลยแอดมินรออยู่พรุ่งนี้เห็นไปดูได้เลย Facebook แอดมินไม่มีอะไรดูไม่มีอาจารย์เลยจอกแมวฟุ้งซ่านคำพูดที่โปรยมาไม่เท่าสายตาที่โดนใจโอ้โหนี่ครับคำคมพรุ่งนี้ลงรูปเลยนะครับแอดมินตอนนี้กิ๊กก็ถึงช่วงการใช้หวีนะครับเก็บรายละเอียดผมด้านบนอีกเล็กน้อยนะครับตัดนิ่มมากครับขอบคุณครับขยับกล้องไปให้ดูเห็นหน่อยครับผมนี่กิ๊กใช้ไกซอยนิดๆหน่อยๆพอนะครับผมส่วนที่มันหนาๆนะครับถ้าเยอะจะยังไงก็จะบางครับผมยากชมนั่นตลอดงานให้ชมนั่นใครให้ชมแล้วใจสุดแล้วมึงหลอกมึงหลอกยอดเลยขอบคุณคนดูครับที่แสนแปดนะครับตอนนี้มากครับผมเขาไม่ทำอะไรกันเลยเหงาอ่ะไม่มีคนคุยด้วยเลยดีครับดีปกกันไกลก็ดีหวีก็ดีนะครับผมอย่าแพงไปทางนี้นะอ
อันนี้คือเราซอยทั้งผมเปียกๆเลยใช่ไหมใช่ครับมันเทคนิคมันยังไงฮะสำหรับก็สำหรับผมอยากสกมันก็จะกินได้ดีไงครับใช่ครับผมอีกหนึ่งเทคนิคครับก็มาแบ่งปันความรู้กันพวกเราไม่ได้มาสอนนะเหมือนเดิมใช่ครับมาบอกเทคนิคมาบอกเทคนิคที่พวกเราใช้แล้วก็ดีใจนะที่ว่ามันเป็นประโยชน์กับบางท่านเพื่อนบางท่านได้เมื่อตะกี้นะครับคู่ละ950บาทครับพร้อมส่งครับหาแอร์เย็นเข้าไปได้เลยหาแล้วครับแอร์ทำกลมถูกต้องเลยลิ้นมันอมลิ้นมาถึงไหนฉันเชื่อว่ามีผีเสื้ออะไรวะอะไรเออมันบัตเตอร์ฟลายหรือเปล่าใส่แมสสีชมพูแล้วจากเมียนมายังไงฮะเมียนมายังไงฮะโซกะไดมิงกาลาบามิงกาลาบาครับผมฮัลโหลมิงกาลาบาครับยังไงนะดันลงครับเดี๋ยวนะต้องถามมิงเด็กพูดเลยครับพี่บอมในคลิปวิดีโอมีปัญหาภาษาอังกฤษหรอครับบอกว่าซักตับสิครับก็จริงๆภาษาอังกฤษก็ต้องยอมรับผมก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าก็สื่อสารได้ครับครับผมก็คือตอนนี้ก็คือเราอาศัยเราได้ฟังได้พูดทุกวันมันก็จำในศัพท์ที่เราต้องใช้นะครับก็คือสื่อสารได้ครับแต่ก็ไม่ได้เก่งมากก็คือชีวิตประจำวันถามปกติอะไรครับตัวสูงถึงได้ไปต่างประเทศก็รอดอยู่ครับผมก็ถามอะไรกินได้รอดก็ดีสั่งกินได้ผมก็ได้ผมชี้อย่างเดียวสั่งอะไรก็ได้ผมชี้อย่างเดียวอยู่ไทยยังชี้เลยโอ้โหคุยเขาไม่รู้เรื่องนี่หลุดรอดจริงโอ้โหไม่ให้หลุดให้รอดให้เล็บไปได้เลยนะฮะแน่นอนเรียบร้อยครับผมอ่ะอีก 10% แล้วกันใช่ครับนะครับตอนนี้ก็ไปที่ 90% นะปล่อยนิดนึงเพราะว่าเขาละเอียดคนเนี้ยครับผมหมุนครับ
โอ้โหนี่ครับสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยแน่นอนมากครับผมครับผมมาไม่ทันดูย้อนหลังได้เลยครับผมเดี๋ยวคลิปเราจะมีการบันทึกย้อนหลังไว้นะครับใช่ครับทั้ง Facebook ทั้งใน LINE แอปนะครับแอปไปเลยครับผมดูย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงได้ใช่ครับผมแชร์ไว้เลยครับแชร์ไว้ที่หน้า Facebook ตัวเองก็ได้ไปดูย้อนหลังหรือว่าจะเข้าไปดูใน LINE @barberbrain ก็ได้นะครับโปรดเป็นรายการโปรดแจ้งเตือนเลยมีของพวกเราตั้งแต่ไลฟ์ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้แล้วครั้งที่23แล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อมากมายเลยทีเดียวอะไรนะคอมเมนต์ครับคอมเมนต์อ๋อครับผมเดี๋ยวสิครับยังใกล้แล้วครับผมรู้ว่าคุณอยากมาสั่งดูถึงโค้ดยังไงพี่เต๋อครับพิมพ์มารู้ไลฟ์โค้ดยังไงมาสั่งคุณเรียวเลยแล้วอย่างนี้เราจะเซตผมไหมฮะใช่นะครับโอ้นี่ครับไม่เสร็จนะโอ้โหมีม้าลายด้วยดูดิโอ้โหแกะลายแกะลายม้าลายไปเขาดินนู่นโอ้นี่ครับมีแกะลายด้วยดูดิเขาดินเขาย้ายไปยังนะน่าจะแล้วครับย้ายแล้วย้ายหมดแล้วอีกโอ้ยว่าจะไปหน่อยอันนี้คือดีไซน์เล็กน้อยครับนะครับโอ้โหนี่ขีดต่ำๆด้วย2ขีดวันนี้เราไม่เซ็ตนะแต่ว่าเราจะมาโชว์เนี่ยเพราะว่าผมในแบบเราเนี่ยมันไม่ต้องเซ็ตก็ได้จริงๆเราก็จะมีตัวนี้นำร่อง texture and volume ครับ sea salt spray ครับผมนี่นะฮะแต่วันนี้ไม่ต้องใช้ใช้ใช้เลยปกิจเขาบอกว่าไงนะใช้ใช้เลยใช้ใครครับใช้ผมใช้กันในแบบใช้ในแบบเดี๋ยวรอให้เสร็จแล้วเราจะใส่สักหน่อยนึงครับผมแล้วก็ตามด้วยนี่ wax โอ้โหสีขาวว้ากินอะไรฮะเรียวไม่บอกครับไม่ใช่คุณต้องบอกนี่มันสินค้าคุณต้องพูดวานิลาครับวานิลาคุณต้องพูดคุณไม่พูดไม่ได้อะไรนะกินอะไรวานิลาครับผมสำหรับวานิลาสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมของเราเนี่ยนะฮะพวกแว็กและโฮมเมดต่างๆเนี่ยฮะซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บริวเทียมนะครับไปซื้อกันได้กินอะไรนะตัวนี้ตัวนี้วานิลาแว็กสีขาวครับผมสบายใจแล้วครับยากเลยไม่พูดได้ยังไงมันเป็นสินค้าที่เราใช้อยู่ทุกวันผมพูดไม่บอกแบบไม่ใช้นะครับสไปซ์เลยสไปซ์อ๋อแบบว่ากลิ่นอะไรนะเปิดไปเป็นยังไงใช่ครับไม่เราต้องแนะนำแต่ถ้าวิดีโออ่ะดูดกลิ่นเข้าไปได้แล้วอยากจะให้สัมผัสหอมมากหอมมากหอมหอมมากหอมตัวเชฟเรามีแบตหรือเปล่าเชฟอ๋อเชฟเบอร์ครับผมเชฟเบอร์น่าจะมีนะเมื่อกี้เห็นขนหัวเข่าอยู่จะชัดเดียวอ๋อไม่เป็นไรพี่บอมจะกิดเก็บทีเบตนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแรงอยู่แรงครับไม่ได้ใช้เพราะว่าแค่ตัวทีเบตเราก็ค่อนข้างจะเกลี้ยงเก่าใช่ครับ 95% ได้นะใช่ได้เลยประมาณนั้นแหละเพราะว่าช่วงนี้เราก็อาจจะร่วมมือกับทางภาครัฐไม่งดใช้มีดโกนอะไรแบบนี้นะเราก็จะแค่ตัวทีเบตตัวทีเบตเราก็สามารถกันแล้วก็โกนได้เกลี้ยงพอสมควรเกือบเท่าๆมีดโกนแล้วครับสั่งกล้องนี่เหงาครับจะลุ่มเล็กน้อยโอเคพี่เก่งติดขอซีซอสสเปรย์หน่อยซีซอสสเปรย์เอาไปเลยนี่อ่ะขยับกันครับโอ้โหเดี๋ยวก็คนมือก็ได้นะใส่มือก่อนเนี่ยใส่มือเอกพี่กินเลยก็แล้วก็ตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ผสมไปเลยเนี่ยโอ้โหผสมเก่งโซดาน้ำฉีดใส่มือแล้วไปล้างนี่หายเลยอะไรเสียเวลาเสียของเปล่าพี่ก็บอกว่ามาพี่ทัน
แฟนเพจแล้วแอดไลน์ครับผมเราก็เป็นเลยครับมีย้อนหลังให้ชมทุกคลิปเลยครับคราวหน้าในแบบเราขอให้มาช่วยอีกไม่มาแล้วนะลำคาญลำคาญเป็นอะไรกันมีอย่างเดียวเลยอาจจะไม่ใช่ในแบบมีกองเตะบงเตะบอลกูกองออกไม่ฟังอะไรแล้วพวกนี้ก็มึงขออภัยนะครับวันนี้มึงยอมมาตัดในเวลาดีกว่าไอ้เสียงดังไปบ้างพูดอะไรไปบ้างครับผมนี่เพื่อความเฮฮาครับผมสนุกสนานครับผมการอะไรฮะย่าเนี่ยขยี้ขยี้ขยี้นะนี่ของแท้ต้องมีฟันทองซี่หนึ่งนะเฮ้ยนี่นี่ของแท้ของแท้มีฟันทองซี่หนึ่งนี่จะบอกให้ยากเลยครับฟังเงินหาซื้อได้ร้านค้าส่งทั่วประเทศครับผมยูเทียมแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมของเราบาร์เบอร์เบรนฟันทองฟันทองซี่ฮะสังเกตดีๆถ้าฟันหล่อนี่แสดงว่าปลอมมะฟันหล่อปลอมมีฟันทองโอ้โหนี่ใช้หวีซี่ใหญ่สร้างเท็กเจอร์ให้กับลายเส้นผมอันนี้ก็ของบาร์เบอร์เบนทักไปได้ทักไปได้มีทักเพจมีทุกอย่างทักไปสบายดีไหมแอดมินคงตอบถ้าทักอย่างนั้นคนอ่านจังเลยเราไม่การทำอะไรหรอกจังเลยโอ้โหเราเหมือนจะเลี่ยนไถก็ได้เดี๋ยวคนวันเดี๋ยวคนหมูอะไรเนี่ยไม่ได้ไถไว้อย่างนั้นโอ้โหเขาไม่ยอมให้มันจบจริงคุณประกิตเนี่ยจบนิดหน่อยเขาต้องเก็บต้องเล็มต้องซอยให้หน่อยจริงเพื่อความสุขของคนดูทำไรเรียบร้อยครับผมนี่นี่เรียบร้อยไม่ต้องถอดแม่หรอให้ดูทรงก่อนให้ดูทรงก่อนให้ดูทรงก่อนเดี๋ยวเราจะหมุนนะครับผมให้ดูนะครับหมุนได้เลยพี่ดูใกล้ดูใกล้ไหนโอ้ครับหายเฟดลงทรงสูงครับผมลงทรงสูงสูงใช่กับข้างบนจะเป็นครอปใช่ครับหน่อยหน่อยข้างหน้าก็กันให้ได้เหลี่ยมได้มุมเพิ่มเติมด้วยการมีเส้น2เส้นด้านข้างเพิ่มความมีสไตล์มีสไตล์เดี๋ยวรายการปิดรายการครับผมยากเลยเป่าให้น้องหน่อยเรียบร้อยเป่าอีกทีโอ้โหครับผมเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยสำหรับวันนี้ไอเฟสของพวกเราทีมงานบาร์เบอร์บอมครับผมครับผมสูงสูงไปเลยงานเนาะโอ้โหเราตอบงานเพื่อนไปเล่นมุกไปต้องออกก็รีบออกตัวเลยเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วครับผมไม่ได้นัดกันเลยก็ไม่บอลอื่นขอบคุณน้องอะไรอ่ะน้องไอแบบของเราขอบคุณด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับที่สละเวลามาสนุกสนานกับพวกเราเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ก็คงได้อะไรไปไม่มากก็น้อยเนาะก็ครับผมใช่ครับก็ขออภัยด้วยถ้าเราใช้คำพูดที่ตลกปกฮาไปหน่อยใช่ครับเราก็อยากให้ทุกคนเราอยากให้มันมีความเป็นกันเองนะครับสบายๆไม่อยากให้เป็นการมาสอนมาอะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาทิตย์หน้าติดตามพวกเราอีก2ทุ่มทุกวันพุธเวลาเดิม2ทุ่ม2ทุ่มงานเราย้ายมาเป็นเวลา2ทุ่มแล้ว2ทุ่ม2ทุ่มแล้วก็คือ1ทุ่ม50ก็เตรียมตัวแล้วครับกินข้าวนะครับให้เรียบร้อยสำหรับท่านที่เลิกงานช้ามาที่หลังก็ไม่ได้เข้านอนไปดูย้อนหลังได้ใช่ครับได้ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นทรงอะไรจะเป็นทรงอะไรนายแบบจะหล่อขนาดไหนแล้วก็กิจกรรมพี่บอมก็จะสลับกันตัดเหมือนเดิมนะครับครับฝากติดตามไปด้วยครับวันนี้ก็มาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ